และมีพระวจนะตอนหนึ่งใน1โครินธ์บทที่3ข้อที่6ได้กล่าวบอกว่าข้าพเจ้าปลูกอัปโปลโลรดน้ำแต่พระเจ้าทรงทำให้เติบโตอาจารย์เปาโลได้พูดถึงเรื่องราวสิ่งที่เป็นกระบวนการการสร้างชีวิตคนการสร้างคริสตจักรที่เมืองโครินธ์ได้พูดถึง3กระบวนการสำคัญที่ช่วยให้เราเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นชีวิตของท่านก็เช่นเดียวกันท่านอาจจะผ่านช่วงเวลาของกระบวนการเหล่านี้การลงทุนชีวิตการดูแลชีวิตและการเติบโตของชีวิตและผมอยากจะใช้พระคำของพระเจ้าในข้อนี้มาพูดถึงการสร้างชีวิตของเรานับจากนี้ไปว่าเราจะเติบโตได้อย่างมั่นคงได้อย่างไรได้3ประการด้วยกันประการที่1ก็คือลงมือปลูกจัมปโลบอกว่าท่านเป็นคนปลูกเปาโลได้เริ่มต้นคริสตจักรโครินธ์ขึ้นด้วยการออกไปประกาศข่าวประเสริฐที่นั่นเนื่องจากเปาโลมีเวลาที่จำกัดและพันธกิจพระเจ้าก็ขยายตัวดังนั้นเปาโลจึงต้องปลูกคริสตจักรในที่ต่างๆเมื่อปลูกคริสตจักรเริ่มต้นรวมกลุ่มคนแรกๆก็มีกลุ่มคนเพียงแค่ครัวเรือนเดียว 2-3 ครอบครัวมารวมกันเปาโลใช้เวลาวางรากฐานที่นั่นในที่สุดเปาโลก็เดินทางไปเมืองใหม่ๆแต่เปาโลเนี่ยเป็นคนที่ชอบปลูกชอบปลูกคริสตจักรชอบเริ่มต้นงานของพระเจ้าสิ่งนี้สะท้อนถึงวิญญาณการบุกเบิกของอาจารย์เปาโลได้อย่างชัดเจนเขาเป็นคนชอบบุกเบิกไม่ว่าไปที่ไหนเจอเหตุการณ์อะไรเขาจะเชื่อมโยงเป็นโอกาสสำหรับการเริ่มต้นงานพระเจ้าในที่ใหม่ๆที่เขาเดินทางไปเสมอการมีวิญญาณของการบุกเบิกนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเปาโลสามารถสร้างสิ่งที่มั่นคงได้การมีวิญญาณบุกเบิกมันสะท้อนถึงการมีวิสัยทัศน์มันสะท้อนว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้มองแค่ปัจจุบันแต่มองเห็นอนาคตศักยภาพและโอกาสที่มันจะเติบโตขึ้นดังนั้นเองในชีวิตของท่านหากท่านอยากจะเติบโตอย่างมั่นคงผมคิดว่าเราจะต้องเรียนรู้สิ่งหนึ่งคือการเริ่มต้นปลูกบางสิ่งในชีวิตของเราในคนรอบข้างและในการงานของเราจามวรชาติจันลาซึ่งเป็นรองประธานในคณะคริสเตียนสารสัมพันธ์ของเราท่านอยู่ที่เพชรบูรณ์ท่านก็เคยแชร์ความคิดกับผมเกี่ยวกับเรื่องการตั้งคริสตจักรบอกว่าลองนึกถึงภาพของกอของพวกตะไคร้เวลาพี่น้องแยกตะไคร้ออกจากกอของมันเป็นปักชำในที่ใหม่ๆแรกๆมันดูล้นๆดูไม่ได้แน่นอุดมนะครับดูไม่ได้สวยงามนักแต่ไม่นานนักเนี่ยตะไคร้แต่ละกอที่เราแยกไปปักใหม่มันก็จะเริ่มกลายเป็นตะไคร้จำนวนมากแผ่ไปหลายเท่าตัวได้การตั้งคริสตจักรก็เป็นกับการแยกกอตะไคร้เราผูกพันกันเราอยู่ด้วยกันเราไม่ค่อยอยากที่จะแยกจากกันหรอกครับและในช่วงแยกเริ่มต้นความรู้สึกต่างๆดูเหมือนจะไม่ลงตัวนักในใจของเราหลายอย่างมันไม่เป็นแบบเดิมที่มันเคยเป็นแต่การปลูกคริสตจักรจะนำการทวีคูณการเจริญเติบโตมาในระยะยาวดังนั้นการลงมือปลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์เป็นเรื่องการมองเห็นบางอย่างในอนาคตไม่ได้แค่สภาพการที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้และคนที่มีวิสัยทัศน์เขาจะเริ่มต้นใช้ชีวิตของเขาด้วยการลงมือปลูกอะไรบางอย่างอยู่เสมอแต่บางคนกลัวที่จะปลูกเพราะว่าเรากลัวจะเริ่มต้นสิ่งใหม่เราอาจจะมีความรู้สึกว่ายังไม่พร้อมขอให้มันพร้อมกว่านี้ได้ไหมหรืออยากจะรอไปก่อนเพราะว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็หมายถึงการเผชิญความไม่มั่นคงแต่ในปัญญาจารย์บทที่11ข้อ4บอกว่าผู้ใดมัวสังเกตลมก็จะไม่หวานพืชและผู้ใดมัวจ้องเมฆก็จะไม่เกี่ยวถ้าคุณมัวแต่สังเกตลมคุณจะไม่หวานเมื่อไหร่ลมจะมาถึงค่อยทำเมื่อคุณมัวจ้องเมฆคุณก็จะไม่เกี่ยวข้าวปัญญาจารย์ได้สอนว่าบางทีเราไม่ได้รอความพร้อมทั้งหมดก่อนแล้วค่อยลงมือทำหรอกการปลูกก็เช่นเดียวกันการปลูกบางครั้งมันไม่ได้มีความพร้อมมันไม่ได้สวยงามในวันที่เริ่มต้นแต่การปลูกนั้นเป็นกระบวนการเริ่มแรกก่อนที่ความสวยงามจะเข้ามาสมทบในภายหลังในข้อที่6ของปัญญาจารย์11ได้พูดต่อบอกว่าเวลาเช้าเจ้าจงหว่านพืชของเจ้าและพอเวลาเย็นก็อย่าหดมือเจ้าเลยเพราะเจ้าไม่รู้ว่าการไหนจะเจริญการนี้หรือการนั้นหรือการทั้งสองจะเจริญดีเหมือนกันท่านได้บอกว่าให้หว่านให้ขยันให้ลงแรงอย่าหดมือของเราไว้เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราเคยหว่านลงไปอันไหนมันจะเจริญอันไหนมันจะงอกงามอันไหนมันจะไม่งอกงามหรือมันจะเจริญขึ้นทุกๆอย่างที่เราได้หว่านลงไป
ปัญญาจารย์ผู้ซึ่งมีสิทธิปัญญาบอกว่าเราต้องเริ่มต้นปลูกให้มากเพียงพอเพราะไม่มีอะไรการันตีว่าเมล็ดทั้งหมดที่เราปลูกมันจะงอกขึ้นมาผมก็ได้รับเมล็ดต้นพยูงมาผมก็เอามาลงที่บ้านของผมประมาณสัก60เมล็ดด้วยกันนะครับพยายามรดน้ำทุกวันพยายามดูแลมันทุกวันแต่จะ60เมล็ดเนี่ยได้งอกออกมาเพียงแค่ประมาณ6เมล็ดแค่นั้นเองแค่1ใน10นะแล้ววันที่ผมไปต่างจังหวัดทุกอย่างก็กลับไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่มันเหี่ยวแห้งแล้วมันก็ตายไปแต่เราเห็นจริงๆว่าถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นเลยบางอย่างเราจะไม่รู้เพราะมาเมล็ดบางเมล็ดมันจะไม่งอกเลยแต่เมล็ดบางเมล็ดก็จะงอกคำถามคือถ้าคุณลงแค่เมล็ดเดียวคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเมล็ดนี้มันจะงอกหรือมันจะไม่งอกและเวลามันก็จะผ่านเลยไปคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแวดวงการเงินเขาจะสอนเรื่องการลงทุนบอกว่ามันมี3สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน1ก็คือเงินลงทุน2คือผลตอบแทนจากการลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์และ3คือระยะเวลาในการลงทุนทั้ง3อันเนี่ยคือสิ่งที่เป็นปัจจัยสำหรับการลงทุนเสมอบางคนบอกว่าผมเงินน้อยการปลูกของผมมันเล็กน้อยแต่ปัจจัยของการลงทุนมันมี3อย่างถ้าคุณลงเร็วลงก่อนคุณก็ได้ปัจจัยเรื่องเวลาขึ้นแต่ถ้าหากคุณมีเงินเยอะคุณมีผลตอบแทนที่ดีที่คุณเจอปัญหาอย่างเดียวคือไม่มีเวลาสุดท้ายเงินที่มากผลตอบแทนที่เยอะก็ไม่ได้มีค่าอะไรเพราะมันขาดปัจจัยเรื่องของเวลาการลงมือปลูกบางอย่างในชีวิตของเราเนี่ยมันจึงต้องเริ่มต้นมันจึงต้องเริ่มต้นไม่ได้แค่เก็บเอาไว้อยู่ในความคิดเก็บไว้อยู่ในใจไอเดียที่ดีจำนวนมากมายของเราเนี่ยมีไอเดียหนึ่งที่ดีกว่าก็คือไอเดียที่ลงมือทำไอเดียที่ดีกว่าคือไอเดียที่ลงมือทำวันนี้ในช่วงเวลาวิกฤตอย่าให้ใจของเราทุกข์กังวลสับสนแต่ให้เราลองใช้เวลานี้กับการคิดถึงช่วงเวลาถัดไปจากนี้ในขณะปัจจุบันนี้มีอะไรบางอย่างไหมที่เราจะใช้เวลาทบทวนแสวงหาพระเจ้าได้รับการนำและจะเริ่มต้นปลูกอะไรบางอย่างสำหรับฤดูกาลถัดไปเปาโลมีสปิริตแบบนี้แน่นอนว่าเปาโลเจอการข่มเหงเจออุปสรรคบางงานที่ท่านทำก็ต้องต่อสู้และยากลำบากแต่เปาโลเป็นนักปลูกขอให้ชีวิตของท่านในฤดูกาลถัดไปของท่านจะกินผลจากการปลูกของท่านในฤดูกาลนี้นะครับลองใช้เวลาของท่านในการทบทวนดูว่าในบรรดาไอเดียมากมายที่พระเจ้าให้กับเราขอให้เราพบไอเดียที่ดีกว่าคือไอเดียแห่งการลงมือทำเริ่มต้นปลูกบางสิ่งและสิ่งที่สองครับเปาโลปลูกอปอโลรดน้ำสิ่งที่สองคือการบำรุงรักษาเปาโลได้ยกชื่ออปอโลขึ้นมาคู่กับท่านอปอโลคนนี้ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในแวดวงของบรรดาอัครสาวกพระเยซูมาก่อนเป็นคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าแล้วก็ได้รับการอบรมนะครับเปาโลคนนี้เองได้เข้ามาช่วยสารต่องานวางรากฐานคริสตจักรนะครับโดยที่เขาก็เข้าไปในเมืองโครินธ์แล้วก็ได้เริ่มต้นสอนพี่น้องอปอโลไม่ได้ถูกส่งมาโดยเปาโลโดยตรงนะครับแต่ผ่านการสร้างของทีมเปาโลอีกทีนี้พอเวลาผ่านไปปั๊บในเมืองโครินธ์เนี่ยก็เลยมีสิทธิ์เปาโลและสิทธิ์อปอโลอยู่ด้วยกันในเมืองสิทธิ์2กลุ่มนี้ก็เริ่มคุยข่มอาจารย์ของตัวเองสิทธิ์เปาโลก็บอกเปาโลเจ๋งกว่าสิทธิ์อปอโลก็บอกอปอโลเจ๋งกว่านะครับสิทธิ์สองกลุ่มนี้ก็ไม่ถูกกันเปาโลก็เลยบอกว่าเปาโลเป็นคนปลูกอปอโลเป็นคนรดน้ำเท่านั้นแหละทั้งสองคนมีความสำคัญทั้งคู่ต่องานพระเจ้าการปลูกกับการรดน้ำการดูแลมันสำคัญบางคนอาจจะเป็นคนชอบปลูกแต่ไม่ชอบดูแลบางคนอาจจะเป็นคนที่ชอบดูแลแต่ไม่ชอบปลูกแต่ถ้าคุณอยากเกิดผลในชีวิตส่วนตัวในการงานในคริสตจักรผมอยากหนุนใจว่าเราต้องมีทั้งปลูกและมีทั้งการบำรุงรักษาการดูแลการรดน้ำไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นปลูกสิ่งใดขอให้คุณคำนึงถึงวิธีการที่คุณจะรักษามันและดูแลมันอย่างดีที่สุดด้วยประยุกต์กับชีวิตคริสเตียนบางคนบอกว่ารอดแล้วรอดแล้วก็จบแล้วเชื่อก็รอดจบแต่ความจริงแล้วการรับความรอดมีกระบวนการถัดไปคือกระบวนการในการชำระให้บริสุทธิ์กระบวนการในการสร้างชีวิต
การเป็นสาวกที่เติบโตซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าการสร้างสาวกหรือ discipleship การสร้างสาวกเป็นกระบวนการที่ต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบางคนชื่นชมเวลาไปค่ายเราถูกฟื้นฟูใจเราได้รับการอธิษฐานเผื่อเราถูกแตะใจในการถวายตัวแล้วเราคิดว่านี่แหละคือการปลดปล่อยของชีวิตเราหลุดจากพันธนาการแล้วและชอบสิ่งเหล่านี้คือการปลดปล่อยแบบเรียกว่าดิดนิ้วหมดปิ้งนะครับได้รับการอธิษฐานได้เข้าไปประชุมสัมมนาได้เจอประสบการณ์นี้ถูกเอ็นเคาน์เตอร์กับพระเจ้าอย่างนี้แล้วเราเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหมดแล้วเราแสวงหาสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆและพระบีพูดถึงนะครับเพียงแต่ว่าการ deliverance ที่ว่าหรือการปลดปล่อยที่ว่าเมื่อสักครู่นี้มันต้องการการ discipleship หรือการสร้างสาวกด้วย deliverance กับ discipleship เป็นสิ่งที่มาควบคู่กันการเริ่มต้นปลดปล่อยกับการรักษาชีวิตในการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ควบคู่กันบนพื้นฐานของพระกิตติคุณพระเยซูบนพื้นฐานของการฤทธิ์อำนาจไม้กางเขนและการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Deliverance กับ Discipleship จะเดินทางคู่กันไปดังนั้นหากคุณได้รับการปลดปล่อยหากคุณมีอิสรภาพแต่ขาดการดูแลรักษานั่นคือการทำให้อิสรภาพที่ได้รับนั้นเสียของดังนั้นกระบวนการนี้เปาโลจึงได้เน้นว่านอกจากคุณปลูกคุณเริ่มต้นอะไรบางอย่างคุณต้องคิดถึงการดูแลการรักษาการเอาใจใส่และเมื่อคุณสนใจสิ่งใดสิ่งนั้นมันจะขยายตัวเมื่อคุณเอาใจใส่สิ่งใดสิ่งนั้นมันจะเติบโตขึ้นมีอยู่3ข้อคิดสั้นๆในการบำรุงดูแลรักษานะครับอย่างที่1คือมันต้องได้รับอาหารและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมถ้าคุณอยากจะดูแลรักษาบางอย่างหรือดูแลรักษาชีวิตตัวเองคุณต้องได้อาหารและได้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในช่วงนี้ผมอยากหนุนใจเราให้ลองมาสำรวจตัวดูตัวของเราว่าผมเชื่อว่าเราโตได้มากกว่านี้ไม่ว่าท่านจะอายุมากแค่ไหนก็ตามท่านไปได้มากกว่านี้ผมคุยกับผู้ใหญ่อายุ60บอกท่านหนึ่งเขาบอกว่าคน60ก็ยังโตได้แต่คน16ก็หยุดโตได้เพราะการเติบโตเป็นเรื่องของความคิดดังนั้นการเติบโตการบำรุงรักษาคุณต้องได้สิ่งแรกคืออาหารและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมพืชแต่ละชนิดเนี่ยต้องการปุ๋ยไม่เหมือนกันต้องการน้ำไม่เหมือนกันบางพืชน้ำมากดีน้ำน้อยไม่ดีบางพืชน้ำน้อยดีน้ำมากไม่ดีคนเราก็เหมือนกันครับคนเราเนี่ยมีวิธีในการรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณที่มีผลกับเขามากที่สุดเนี่ยแตกต่างกันออกไปหลากหลายดังนั้นเราต้องลองดูว่าเราเนี่ยจะสามารถหาวิธีไหนที่จะเป็นวิธีรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณที่มันตรงกับสไตล์ในการเรียนรู้ของเรามากที่สุดแล้วก็พัฒนาตัวเองในสิ่งเหล่านั้นเราต้องรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนแล้วก็เราต้องรู้ว่าคนรอบข้างที่อยู่รอบข้างเราอะสภาพแวดล้อมของเราอะคนแบบไหนที่จะช่วยเสริมสร้างเราช่วยปกป้องเราจากการที่เราจะจมดิ่งไปอยู่ในสิ่งที่ปิดปากหรือไม่ดีไปการจัดหาอาหารให้กับชีวิตของเราการจัดหาสภาพแวดล้อมให้กับชีวิตเราเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อจะทำให้ชีวิตคริสเตียนเติบโตมากขึ้นและปัจจัยที่2คือต้องมีการแก้ไขปรับแต่งพืชเนี่ยจะต้องมีฤดูกาลของการริดกิ่งเกษตรกรใน1รอบปีเขาจะต้องตั้งเวลาสำหรับการริดกิ่งเพื่อมาถึงเวลาผลก็จะผลิตแต่ในชีวิตจริงของเราเนี่ยบ่อยครั้งเลยที่เราไม่ได้ตั้งเวลาริดกิ่งปีหนึ่งผ่านไปเรามีงานเท่านี้ปีหน้าโปรเจกต์ใหม่มางานก็เพิ่มขึ้นอีกปีถัดไปโปรเจกต์ใหม่มางานก็เพิ่มขึ้นอีกผ่านไป10ปีงานก็เต็มไปหมดจนหัวฟูเลยแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะที่ประสิทธิภาพของเราต่ำลงเลยเพราะเราขาดสิ่งที่จำเป็นที่เกษตรกรรู้ก็คือการริดกิ่งบางอย่างที่ดีในอดีตอาจจะไม่ได้ดีในปัจจุบันบางอย่างที่สำคัญในอดีตอาจจะไม่ได้สำคัญสำหรับฤดูกาลของคุณในปัจจุบันผมเชื่อว่าในสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ดีที่เราจะมาทบทวนว่าอะไรที่เราควรจะริดกิ่งมันอะไรที่ทำให้เกิดความสูญเสียเริ่มขาดประสิทธิภาพอะไรที่บั่นทอนการเติบโตของท่านสำหรับอนาคตเจดีย์งานที่เราทำนัดหมายของเรากิจกรรมอุปนิสัยของเราวิธีการใช้ชีวิตการใช้แท็บเล็ตใช้สมาร์ทโฟนของเรามีอะไรบางอย่างไหมที่เราต้องลิดต้องปรับแต่งถ้าเราพอใจที่จะเป็นแบบนี้เราไม่เปลี่ยนแปลงสุดท้ายเราก็ถอยเลยอยากหนุนใจเราที่จะจัดเวลาทบทวนสิ่งที่เราทำในช่วงวิกฤตนี้ผมอยากให้เราเป็นเวลาที่ดีมากลิดกิ่งทบทวนสิ่งที่เราทำให้เหลือสิ่งที่พร้อมที่สุดสำหรับฤดูกาลข้างหน้าและ3ก็คือ
เวลากับความพอการบำรุงรักษาเนี่ยต้องได้อาหารสภาพแวดล้อมต้องมีการลิดการตัดการสูญเสียบางอย่างและต้องมีเวลากับความต่อเนื่องเมื่อเราให้สิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องในที่สุดการบำรุงรักษาก็จะมีความเจริญเติบโตนอกจากหาเวลาของท่านสิครับให้อาหารมันกับชีวิตของตัวเองกับความสัมพันธ์ปรับแต่งบางอย่างใช้เวลาและความต่อเนื่องเพื่อนผมคนนึงเคยให้คำแนะนำที่ดีมากๆกับชีวิตผมเขาก็สอนผมว่าเราต้องมีแผนของการพัฒนาชีวิตตัวเองเราต้องออกแบบแผนนั้นให้กับชีวิตของเราตอนสมัยเราเพิ่งรู้จักพระเจ้าเราก็ให้พี่เลี้ยงช่วยแนะนำเราให้ทำยังไงแต่พอเราโตขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าเราควรจะต้องมีแผนสำหรับการพัฒนาชีวิตจิตวิญญาณของตัวเราเองเป็นแผนส่วนตัวเพื่อนผมบอกว่าเขาจะใช้เวลา 50% ของเขากับงานปัจจุบันและพยายามใช้ 50% กับงานอนาคตนั่นเป็นข้อคิดที่ดีมากเราต้องใช้เวลาของเราส่วนหนึ่งกับงานปัจจุบันแต่ต้องจัดเวลาส่วนนี้ที่สำคัญสำหรับงานในอนาคตถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายุ่งจนกระทั่งเราไม่มีเวลาสำหรับเตรียมงานอนาคตผมคิดว่าเราก็กำลังเป็นเหมือนเครื่องบินที่ไม่บินไปข้างหน้าถ้าไม่บินไปข้างหน้าเครื่องบินก็มีแต่ตกถ้าชีวิตไม่เคลื่อนไปข้างหน้ามันก็จะมีแต่ตกต่ำวันนี้ขอให้ท่านได้ใช้เวลาช่วงซีซั่นนี้กับการทบทวนสิ่งที่ทำบำรุงเลี้ยงชีวิตของท่านเพราะชีวิตของท่านคือม้าที่จะพาท่านไปสู่ปลายทางถ้าชีวิตเราถูกสร้างเป็นม้าที่แข็งแรงเป็นพาหนะที่แข็งแรงมีความเติบโตมีความมั่นคงผมเชื่อเลยว่าเราก็จะไปสู่ปลายทางด้วยพระพรจากพระเจ้าสุขภาพร่างกายครอบครัวความสัมพันธ์ครอบครัวที่ดีไม่ได้มาโดยอัตโนมัติมันต้องบำรุงมันต้องดูแลต้องให้เวลาต้องสร้างและเมื่อคุณทำทุกอย่างด้วยเจตจำนงด้วยความตั้งใจผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะเตรียมการสำหรับฤดูถัดไปและประการที่3สุดท้ายนอกจากลงมือปลูกให้ทำเดี๋ยวนี้นอกจากการบำรุงรักษาการดูแลใจใส่การลิดแขนงการพัฒนาชีวิตความต่อเนื่องสิ่งที่3ที่ต้องมีก็คือการรอคอยการเติบโตรอคอยการเติบโตเปาโลปลูกอโปโลรดน้ำแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้การเติบโตนั้นเปาโลพูดถึงพระเจ้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องบริบทนี้คือการเติบโตในชีวิตคนโดยเฉพาะผู้เชื่อในเมืองโครินธ์เปาโลบอกว่าชีวิตคนเติบโตด้วยเปาโลปลูกก็จริงเปาโลรดน้ำสอนก็จริงแต่ผู้ที่ทำให้คนคนหนึ่งโตขึ้นมาได้ก็คือพระเจ้าความเติบโตเป็นของพระเจ้าความสำเร็จเป็นของพระเจ้ามันสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เราทำแผนงานที่พระเจ้านำให้เราทำเมื่อสมัยเราหนุ่มสมัยเรามีกำลังเราก็คิดว่าถ้าเราทำได้มากเราก็ควบคุมผลลัพธ์ได้แต่วันหนึ่งเมื่อเรามีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นเราจะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเราควบคุมผลลัพธ์ทั้งหมดไม่ได้ชีวิตไม่ใช่ห้องแลบวิทยาศาสตร์มันใส่สารเคมี2ตัวมันจะต้องได้แบบนี้เสมอชีวิตจริงมันมีปัจจัยเยอะมากๆความไม่แน่นอนเยอะมากๆอนาคตกลายเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อเพราะมันยังมองไม่เห็นด้วยตาในวันนี้ดังนั้นพระเจ้าจึงเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์เสมอความเชื่อจึงเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์เสมอพระเจ้าจึงเป็นผู้ที่สำคัญมากๆและเกี่ยวข้องกับการเติบโตผมเติบโตมากับพันธกิจนักศึกษาจนปัจจุบันก็เข้าสู่วัยกลางคนผมพบว่านักศึกษาเปิดใจเชื่อพระเจ้าได้ไม่ยากเลยง่ายมากแต่จุดที่เป็นจุดทดสอบของกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษาก็คือความไม่มั่นคงและทำให้บางจุดหนึ่งจำนวนมากเลยนั้นได้ถดถอยไปในความเชื่อเพราะเขาคิดว่าเขาจะไปทำด้วยตัวเองดีกว่าทำไมต้องมารอคอยพระเจ้ามาอธิษฐานมามีความเชื่อเขาทำด้วยตัวเองเขาก็เลยเอาเวลาเขาไปทำด้วยตัวเองเอาเวลาเขาไปจัดการด้วยตัวเองไปสร้างครอบครัวด้วยตัวเองไปสร้างการงานด้วยตัวเองสร้างความมั่นคงด้วยตัวเองเพราะเขาคิดว่าเขาถ้าเขาอินพุตมากมันก็จะได้เอาพุตตามแต่นักศึกษาจำนวนมากจะเริ่มกลับมาหาพระเจ้าตอนในช่วงเวลาเข้าสู่วัยกลางเมื่อเขาเริ่มเรียกว่าสะบักสะบอมนะครับสภาพน่วมไปหมดเขาเริ่มรู้ว่าไอ้ความพยายามของมนุษย์มันมีข้อจำกัดเพราะชีวิตไม่ใช่ห้องแลบที่สุดแล้วเรารู้ว่าผู้ที่ควบคุมและดูแลความสำเร็จที่สุดของเราก็คือพระเจ้าจุดนั้นมันจะทำให้เราเป็นเหมือนบุตรน้อยหลงหายที่เริ่มคิดได้ว่าจริงๆแล้วพระเจ้าคือผู้ที่สำคัญที่สุดของความเติบโตในชีวิตของเราและการเดินกับพระเจ้า
มันดีและมันง่ายกว่าผลลัพธ์ของการที่เราจะกระโดดไปทำอะไรทุกอย่างด้วยตัวของเราเองพระเจ้าจึงเป็นผู้ที่ช่วยให้เราเติบโตวันนี้ท่านอาจจะเจอช่วงเวลาที่ต้องปลูกต้องรดน้ำบางอย่างแล้วท่านไม่แน่ใจจริงๆว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงผมอยากหนุนใจท่านว่าพระเจ้าคือผู้ที่ทำให้เติบโตมีเรื่องราวหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องราวที่ชิปความคิดผมเปลี่ยนความคิดผมนะผมก็เริ่มต้นคริสตจักรเหมือนกับคนหนุ่มคนหนึ่งเราทุ่มเทมากเราวางโปรแกรมให้ดีวางระบบให้ดีผมก็จะเจริญเติบโตเราก็คิดแบบนี้แล้วเราก็แสวงหา successful หรือความสำเร็จในที่สุดพอเวลาผ่านไปผมเริ่มน่วมเริ่มสะบักสะบอมเพราะมันไม่ได้เป็นแบบที่ผมคิดในที่สุดเนี่ยเรื่องราวข้อความเหล่านี้ก็มาถึงมีครั้งหนึ่งนะคนถามแม่ชีเทเรซ่าจะเป็นคาทอลิกที่เข้มแข็งว่าการที่เธอใช้เวลาชีวิตของเธอเนี่ยในการช่วยเหลือคนป่วยระยะสุดท้ายก่อนตายสุดท้ายคนเหล่านั้นก็ตายเธอเคยท้อใจไหมที่ช่วยแล้วคนเหล่านั้นก็ตายอยู่ดีแม่ชีเทเรซ่าเธอบอกว่าเธอต้องการไม่ให้ใครตายลำพังและเธอได้พูดถึงหลักคิดของเธอกับคนที่ถามบอกว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกฉันเพียงเพื่อจะสำเร็จแต่เพื่อให้ฉันสัตย์ซื่อพระเจ้าไม่ได้เรียกให้เขาแสวงหาแค่ successful แต่เรียกให้เขา faithful หรือสัตย์ซื่อในสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าต้องการให้เราสัตย์ซื่อในสิ่งที่ถูกต้องและเมื่อเราสัตย์ซื่อในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเสมอต้นเสมอปลายในที่สุดผลลัพธ์มันจะมาจากการช่วยเหลือของพระเจ้าผ่านความสัตย์ซื่อในสิ่งที่ถูกต้องเราสิ่งนี้มันช่วยคลิกความคิดผมเมื่อก่อนผมกดดันกับการที่คิดว่าเราต้องควบคุมปัจจัยความสำเร็จเราเริ่มรู้ว่าสิ่งที่เราควบคุมได้และพระเจ้าต้องการให้เราควบคุมก็คือสัตย์ซื่อในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้วฝากส่วนที่เกินกว่านั้นให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ดูแลพืชบางชนิดมันใช้เวลาหลายปีกว่ามันจะงอกบางชนิดใช้เวลาเพียงแค่ข้ามคืนมันก็งอกวันนี้ขอให้ท่านสัตย์ซื่อในสิ่งที่ถูกต้องถ้ามันยังไม่เห็นผลแต่ขอให้ make sure ว่ามันถูกต้องพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำให้มันเกิดผลไหนมี3แง่มุมสำหรับการเติบโตที่ดีและผมอยากให้นี่เป็น3แง่มุมที่จะทำให้ชีวิตเราไม่ต้องสะบักสะบอมอีกแล้วเราไม่ต้องน่วมอีกแล้วนับจากนี้ไปเราจะโตยังไงเป็นการเติบโตที่มันมีสุขภาพดีเป็นการเติบโตที่มันเฮลตี้เรามีความสุขแง่มุมของการเติบโตที่ดีหนึ่งก็คือการเติบโตที่ดีจะมีพระเจ้าเป็นกุญแจหลักจะมีพระเจ้าเป็นกุญแจหลักสำหรับการเติบโตที่ดีถ้าการเติบโตของคุณไม่มีพระเจ้าเป็นกุญแจหลักผมเชื่อว่านั่นไม่ใช่การเติบโตที่เฮลตี้ผมเชื่อมันไม่ใช่การเติบโตที่เฮลตี้ในสดุดีบทที่127ข้อ1บอกว่าถ้าพระยาเวไม่ได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระยาเวไม่ได้ทรงเฝ้ารักษานครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ดูแลสุดท้ายสิ่งที่เราทำมันจะไม่เฮลตี้มันเหนื่อยเปล่าถ้าคุณทำอะไรด้วยเริ่มด้วยตัวเองคุณก็ต้องใช้แรงตัวเองในการพยุงรักษาแต่ถ้าคุณทำอะไรโดยเริ่มด้วยแรงพระเจ้าเริ่มด้วยการดูนำของพระเจ้าคุณก็จะได้แรงพระเจ้าในการพดุงและรักษามันการเติบโตที่ดีจึงมีพระเจ้าเป็นกุญแจหลักถ้าเราไม่มีพระเจ้าเป็นกุญแจหลักเราจะติดกับดักชนิดหนึ่งเรียกว่ากับดักของผลลัพธ์หรือผลงานภาษาอังกฤษใช้คำว่า performance trap มันคือกับดักของ performance กับดักของผลงานกับดักของผลงานเนี่ยเกิดขึ้นจากการคิดว่าผลลัพธ์เกิดจากการกระทำของเราเท่านั้นเมื่อผลลัพธ์เกิดจากการกระทำของเราเราก็กลายเป็นผู้ที่ควบคุมผลลัพธ์สุดท้ายมันนำไปสู่กับดักยังไงกับดักที่เกิดขึ้นหนึ่งก็คือถ้าคุณสำเร็จคุณยิงฉันทำได้ถ้าคุณล้มเหลวคุณเสียความเชื่อมั่นฉันเป็นคนล้มเหลวฉันไม่เก่งพอไม่ดีพอถ้าคุณไม่เสร็จวิตกกังวล performance trap เนี่ยหรือความคิดที่คิดเรื่องว่าผลลัพธ์เป็นเรื่องของการกระทําของเรามันนําไปสู่กับดักทั้ง3อย่างถ้าคุณเสร็จคุณก็หยิ่งถ้าคุณล้มเหลวคุณก็เสียความเชื่อมั่นถ้าคุณยังไม่เสร็จคุณก็กระวนกระวายวิตกกังวลมันมีแต่สร้างผลเสียในชีวิตและผมจึงเรียกว่ามันไม่ใช่การเติบโตที่เฮลตี้ถ้าหากปราศจากพระเจ้าเมื่อคุณยิ่งกังวลคุณก็ต้องทําให้มากขึ้น
เมื่อทำให้มากขึ้นคุณก็เหนื่อยขึ้นผลลัพธ์ก็เริ่มน้อยลงคุณก็ต้องทำให้มากขึ้นมันเป็นกลจักรที่ทำให้เรากลายเป็นหนูติดจั่งเราวิ่งวนจนเหน็ดเหนื่อยไม่มีใครการันตีอนาคตได้เราก็เลยขาดสันติสุขในการทำงานเต็มไปด้วยความกดดันความเหน็ดเหนื่อยความกังวลยิ่งงานไปข้างหน้าเราก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆแต่ถ้ากลับกันล่ะครับถ้าพระเจ้ากลายเป็นกุญแจหลักของการเติบโตที่ดีเราจะรู้จักพระเจ้าในฐานะบิดาความรักของบิดาจะทำให้เรามั่นใจบิดารักบุตรฉันใดพระเจ้าก็รักเราแบบนั้นบิดาดูแลบุตรอย่างไรพระเจ้าก็ดูแลชีวิตเราเราจะไม่กลัวและเราจะโตโดยมีความใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นถ้าคนไม่มีพระเจ้าเป็นกุญแจหลักยิ่งคุณโตคุณจะยิ่งไม่มีเวลาให้พระเจ้าแต่ถ้าคุณโตโดยมีพระเจ้าเป็นกุญแจหลักยิ่งโตขึ้นคุณจะยิ่งใกล้ชิดพระเจ้าเพราะคุณจะสัมผัสถึงความรักพระเจ้าที่ช่วยให้คุณเติบโตดังนั้นการเติบโตที่เฮลตี้จำเป็นต้องมีพระเจ้าเป็นกุญแจหลักเท่านั้นและสิ่งนี้คือสิ่งที่คนสะบักสะบอมคนที่น่วมกับชีวิตแล้วเริ่มมารู้ว่าจริงๆแล้วเราเดินผิดทางถ้าหากเราจะไปทางนั้นโดยปราศจากพระเจ้าการเติบโตที่ดีในแง่มุมที่2คือมันต้องทำให้คุณดีด้วย healthy growth ต้องทำให้มี healthy life ถ้าคุณจะมีการเติบโตที่ดีต้องทำให้ตัวคุณ healthy ด้วยทำให้คุณเป็นคนดีขึ้นทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นทำให้คุณผ่อนคลายทำให้คุณมีกำลังมากขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นลองคิดดูสิครับบ่อยครั้งเลยงานเราโตขึ้นแต่เราเครียดมากขึ้นบ่อยครั้งเลยเราประสบความสำเร็จมากขึ้นแต่เราเกรี้ยวกราดใส่คนอื่นเราตวาดใส่คนเราตวาดใส่ลูกน้องร่างกายเราทรุดโทรมลงสุขภาพจิตเราไม่ค่อยดีจิตวิญญาณเราห่างจากพระเจ้าไปเรื่อยๆถ้าคุณโตขึ้นเรื่อยๆโดยเครียดโดยกดดันโดยเกรี้ยวกราดโดยห่างจากพระเจ้าไปเรื่อยๆคุณคิดว่าจะโตไปได้อีกสักกี่นาทีการเติบโตที่ดีต้องทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมอาณาจักรพระเจ้าขยายไปเรื่อยๆและอาณาจักรพระเจ้าเป็นอาณาจักรแห่งพระคุณเป็นอาณาจักรแห่งความเมตตาไม่ใช่อาณาจักรแห่งการวุ่นวายไม่ใช่อาณาจักรแห่งความกังวลไม่ใช่อาณาจักรแห่งการกดขี่คนอื่นเพื่อตัวฉันจะขึ้นไปข้างบนให้ได้ดังนั้นถ้าการเติบโตของคุณทำให้คุณอยู่ในสภาพที่แย่ลงผมคิดว่าเราต้องกลับมาตั้งคำถามกับวิธีการเติบโตของเราวันนี้ว่ามันมีพระเจ้าเป็นกุญแจหลักสำหรับการเติบโตนี้หรือเปล่าแล้วพูดเหมือนกับเปาโลได้ไหมว่าฉันปลูกอีกคนหนึ่งล้นน้ำและพระเจ้าเป็นคนทำให้เติบโตการเติบโตที่ดีต้องทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยเพราะอะไรครับถ้าไม่เป็นแบบนั้นคุณจะโตกว่านี้อีกไม่ได้ยิ่งโตมากขึ้นคุณจะยิ่งทำลายตัวเองมากขึ้นและคุณจะทำลายคนอื่นด้วยการเติบโตเลย performance trap หรือกับดักของคนลับสร้าง4กอไก่กังวลกลัวกดดันกล่าวโทษ performance ครับเนี่ยมันจะเหมือนไก่4ตัวมาจิกเลยมันจะลุมจิกเราทำให้เราไม่มีความสุขในการทำงานไม่มีความสุขกับสิ่งต่างๆเต็มไปด้วยความวิตกกังวลมันจะทำให้เรากลัวกังวลกดดันแล้วก็เริ่มกล่าวโทษคนอื่นมาล้มเหลวสุดท้ายมันไม่ใช่วิธีที่ healthy เลยระยะสั้นคุณทำได้ด้วยวิธีแบบนั้นแต่ระยะยาวคุณจะหมดแรงและคุณจะไม่โตในระยะยาวการเติบโตที่ดีต้องเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนและมีผลลัพธ์ที่สามารถยืนในระยะยาวได้มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผ่านการทำงานมาเป็นเวลาหลายปีนะครับท่านได้เข้าสู่วัยเกษียณเป็นศิลปินท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนเวิร์กอฮอลิกเป็นศิลปินที่ชอบทำงานหนักมากแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาจะไม่ทำแบบเดิมเขาเรียนรู้สิ่งหนึ่งในตอนช่วงที่มีประสบการณ์มากขึ้นว่าเราต้องทำงานจากการหยุดพักwork from rest ต้องทำงานออกมาจากหัวใจที่หยุดพักเมื่อคุณทำงานออกมาจากหัวใจที่หยุดพักคุณจะทำงานโดยที่คุณได้รับรู้ความรักของพระบิดาคุณจะทำงานโดยที่คุณได้มีประสบการณ์กับพระคุณและยิ่งคุณเชื่อในพระคุณมันก็จะยิ่งเสริมสร้างความเชื่อของคุณให้ไปได้ดีขึ้นไปเลยผมอยากหนุนใจทุกท่านในท่ามกลางสถานการณ์ที่ชวนให้เราวิตกกังวลขอพระเจ้าส่งเสริมกำลังเราให้เรามีการเติบโตที่ดีด้วยการตระหนักว่าพระเจ้าคือผู้ที่ควบคุมทุกสิ่งและสิ่งที่3แง่มุมสุดท้ายของการเติบโตที่ดีการเติบโตที่ดีจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาถ้าคุณมีการเติบโตที่ดีมันจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาเมื่อต้นไม้ต้นหนึ่งโตขึ้นใหญ่ขึ้นมันจะให้ร่มเงามีอาหารนกก็จะบินมาทำรัง
สิ่งมีชีวิตก็จะเข้ามาอยู่ในรอบๆระบบนิเวศที่เกิดขึ้นจากต้นไม้ที่เติบโตนั้นดินก็จะดีสภาพทุกอย่างก็จะสมบูรณ์ต้นไม้ที่เติบโตดีจะดึงดูดสิ่งดีเข้ามาหาต้นไม้ถ้าคุณมี healthy growth หรือการเติบโตที่ดีตัวคุณเองจะมีพลังดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาหาตัวเองแทนที่เราจะวิ่งลนลานหาสิ่งที่ดีแทนที่เราจะวิ่งลนลานหาเกียรติหรือการยอมรับลนลานหาความรักจากคนลนลานหามิตรที่ดีเราจะกลายเป็นแหล่งที่ดึงดูดมิตรที่ดีการยอมรับความสุขครอบครัวที่อบอุ่นเพราะการเติบโตที่ดีที่ถูกต้องแบบนี้มันจะสร้างความสมดุลพอมันสร้างความสมดุลทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเติบโตนั้นทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นคุณจะกลายเป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคนอื่นการเติบโตที่ดีจะทำให้คุณเป็นคนที่มีความสุขมีความเมตตาความกรุณาเหมือนกับแผ่นดินพระเจ้าที่เป็นแผ่นดินของความกรุณาคุณจะสร้างความปลอดภัยให้กับผู้คนคนจะสัมผัสได้ว่าคุณมั่นคงหรือคุณหวาดกลัวถ้าเขาสัมผัสว่าคุณเป็นคนมั่นคงอย่างอยู่ข้างในเขาก็จะมาพักพิงในความมั่นคงถ้าเขาสัมผัสความรักจากตัวคุณได้เขาก็จะมาพักพิงอยู่ในความรักที่คุณให้กับเขาและหลังจากนั้นไปสิ่งดีๆจะเข้ามาคนที่เติบโตแบบดีๆวันนี้เราจะเป็นที่พักพิงให้กับคุณได้ถ้าเราเติบโตด้วยวิธีแบบที่ถูกต้องโดยมีพระเจ้าเป็นกุญแจแห่งความเติบโตขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านให้ท่านได้ใช้เวลานี้กับการปรับทิศทางหัวเรือของชีวิตและผมเชื่อว่าเวลาที่มีอยู่จากนี้ท่านจะสร้างสิ่งดีอย่างมากสำหรับพระเจ้าคนไทยต้องการพระเจ้าอีกมากนะคนไทยต้องการพระเจ้าอยากหนุนใจทุกท่านนะให้เรามีชีวิตที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าไปกับผู้คนให้มากที่สุดและเมื่อเรามีชีวิตที่เข้มแข็งมีความสุขจากพระเจ้าแล้วก็เติบโตผมเชื่อว่าเราจะเป็นที่พักพิงให้กับคนอีกจำนวนมากก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านให้สร้างความเติบโตให้กับชีวิตของท่านกับคงแก่กับครอบครัวของท่านนะครับสุดท้ายนะครับที่บ้านของผมเนี่ยมีต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นมะม่วงมันก็โตขึ้นมานะครับหลายปีนะครับโดยที่ไม่มีการดูแลไม่เคยใส่ปุ๋ยไม่เคยรดน้ำเลยนะครับตั้งแต่ปลูกมาไม่เคยรดน้ำใส่ปุ๋ยจนกระทั่งปีที่ผ่านมานี่แหละครับหยุดโควิดอยู่ที่บ้านโอ้มะม่วงต้นนี้มันออกผลครั้งแรกผมดีใจมากเลยนะครับว่ามะม่วงที่เราไม่ได้ดูแลไม่ได้จัดการไม่ได้สนใจอะไรมาเลยนะครับออกผลให้ผมก็พาลูกมาดูนะมะม่วงบ้านเราออกผลแล้วนะออกมาเป็นช่อๆเลยนะครับเป็นผลเล็กๆน่ารักน่ารักผมก็บอกลูกบอกว่าเดี๋ยวสัก 2-3 สัปดาห์เรามาดูกันนะมันจะกลายเป็นผลใหญ่ให้เราเก็บไปกินได้ก็เราก็เฝ้าดูไอ้ผลของต้นไม้ของเราเนี่ยดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเอ๊มันผ่านไปหลายวันแล้วจนเป็นสัปดาห์หลายสัปดาห์แล้วไอ้ผลเล็กๆน่ารักของมันก็ยังเป็นผลเล็กๆน่ารักแบบเพียงแต่มันเริ่มเปลี่ยนสีจากสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองแล้วก็สุกขาต้นเลยผมเพิ่งพบว่าไอ้มะม่วงของผมเนี่ยเป็นมะม่วงที่มันไม่โตเลยนะครับเป็นมะม่วงเล็กๆผลเล็กๆหมดเลยแล้วพอมาแกะกินนะบอกลูกเราจะกินผลแรกด้วยกันนะฮะแกะกินปรากฏว่าโอ้โหผลเล็กเม็ดใหญ่ปอกเปลือกมามีแต่เม็ดนะฮะมีอยู่นิดเดียวนะครับสุดท้ายไม่ปอกเลยเพราะว่ามันไม่คุ้มกันนะฮะลูกก็เล็กเม็ดก็ใหญ่เสียดายมากๆเลยนี่คือผลของการปล่อยให้มันโตแบบเป็นธรรมชาติโดยไม่บำรุงไม่ดูแลไม่คัดเลือกพันธุ์ไม่ใส่ปุ๋ยชีวิตของพวกเราอ่ะมีต้นมะม่วงแบบนี้อยู่กี่ต้นในชีวิตบ้างทักษะบางอย่างการงานบางอย่างการลงทุนบางอย่างงานรับใช้บางอย่างแล้วปล่อยให้เป็นเหมือนมะม่วงต้นนี้อ่ะที่ปล่อยให้มันโตไปตามธรรมชาติไม่บำรุงไม่ดูแลไม่จัดการสุดท้ายวันหนึ่งมันก็โตขึ้นมาเป็นต้นที่ไม่มีสุขภาพแข็งแรงกินไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้แม้เราไม่เก็บมันมากินสุดท้ายผลมันก็ตกใส่หลังคาบ้านเราผลลัพธ์ของสิ่งที่เราไม่จัดการดูแลก็จะตกสู่ชีวิตของเราม
ีคนหนึ่งบอกว่าชีวิตที่ไม่จัดการดูแลมันก็จะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงให้ลงที่ต่ำชีวิตเราถ้าไม่จัดการดูแลเราก็ถูกสภาพแวดล้อมดึงให้เราต่ำลงนิสัยที่ไม่จัดการก็ถูกแรงดึงดูดดึงให้เราต่ำลงเวลาที่ไม่จัดการบริหารก็มักจะนำให้เราทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทำสิ่งที่ไม่ได้เสริมสร้างชีวิตของเราดังนั้นอยากสนใจทุกท่านในวันนี้นะครับธรรมชาติไม่ได้หมายความว่าปล่อยปละละเลยเราต้องดูแลเราต้องจัดการชีวิตของเราขอให้ใช้ซีซั่นนี้ทบทวนคิดสิ่งที่เคยหว่านเคยทำใส่ใจกับเมล็ดพันธุ์ที่คุณจะปลูกจากนี้เพื่ออีกหลายปีข้างหน้าคุณจะได้เก็บกินผลที่ดีจากเมล็ดพันธุ์ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านผมอยากให้ท่านใช้เวลานี้กับการสงบใจลองใคร่ครวญดูนะครับถึงชีวิตตัวเองว่ามีอะไรไหมที่ในซีซั่นนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนท่านได้ทบทวนถึงการใช้เวลาของตัวเองกิจกรรมที่ตัวเองทำและถ้าเราใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆท่านลองมอง5ปีข้างหน้าว่าสิ่งนี้จะสร้างชีวิตที่เฮลตี้หรือไม่บางสิ่งที่ดีอยู่แล้วข้าพเจ้าบอกท่านบอกว่าให้รักษามันทำให้มันดีขึ้นบางสิ่งที่ไม่ดีกับอนาคตพระเจ้ากำลังพูดกับท่านวันนี้ว่าต้องตัดกิ่งแล้วแม่ท่านชอบแม่สนุกแต่ถ้าพระเจ้าพูดกับเราจริงๆว่าเราต้องลิดกิ่งว่าจะในด้านใดของชีวิตก็ตามคุณอยากจะทำอะไรที่พระเจ้าชี้นำคุณบางคนเคยคิดอยากลงเรียนพระคัมภีร์มาเป็นเวลานานและยังไม่ได้เริ่มต้นปลูกเมล็ดพันธุ์ในไอเดียที่เคยคิดเอาไว้วันนี้ถ้าพระเจ้าพูดกับท่านเรื่องนี้ขอเชิญชวนท่านให้ตัดสินใจบางคนอยากจะลงทุนในชีวิตของคนอยากจะสร้างคนแต่เวลาผ่านไปเราไม่ได้เพาะเมล็ดนั้นแค่ปล่อยให้เมล็ดนั้นโตขึ้นเป็นเหมือนต้นมะม่วงที่ไม่เคยดูแลสุดท้ายกลายเป็นปัญหาเพราะว่าเราปล่อยปละเวลาไปวันนี้ท่านต้องการอยากจะลดน้ำหนักอยากจะใช้เวลาใส่ใจกับการกลับมาสร้างใหม่อีกครั้งขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยบางคนไม่ได้ลงทุนดูแลสุขภาพร่างกายแอบปล่อยปละมันเป็นเวลานานไม่ได้จัดการไม่ได้ตัดแต่งวันนี้ถ้าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงขอพระเจ้าช่วยขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ